สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้ามื้อนี้มาพบกับลำไยแล้วก็หมาหน่อยนะคะอีกเช่นเคยค่ะทุกคนนะคะมื้อนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะคะเนาะบ่คุณนะเจ้าลาเต๋อโอ้มื้อนี้ลมแห้งๆค่ะทุกคนจะมีลมแน่จักหน่อยเด้อค่ะลาเต้ปะมากินขนมมั้ยลูกกินขนมมั้ยเอ่ยมากินขนมกับแม่นะโอเคมั้ยมาเลยมาเลยเดี๋ยวจะเอาขนมแฮมมาหน่อยกินค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกระแลงน้อยกระแลงน้อยกินขนมไหมลูกฮะโอ้ทุกคนบางคนนะเพิ่นมานอนเพิ่นมื้อนี้เพิ่นเป็นแล่นเล่นเกียกขี้ตมค่ะทุกคนมื้อนี้ร่มดีดีค่ะฮัลโหลมากินขนมกันนะคะผมอ่ะเคี้ยวกรอบๆเลยอ่ะให้แหลงบ้างโอ้แหลงอย่ากัดมือแม่ทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวสิเอาขนมแห่มาหน่อยกินเนาะค่ะเนาะอันอายเพิ่นไปเฮ็ดงานค่ะทุกคนบ่มีผู้ซอยค่ะลำไยก็เลยต้องได้มาให้เองบัดทีนี้จะเป็นจังได๋เนาะค่ะทุกคนทั้งไทยทั้งไห่กินนะคะอันนี้จะเป็นคาปูชิโน่กระแลงน้อยนะคะแล้วก็เจ้าลาเต้ค่ะทุกคนเพิ่นนั่งค่ะกินอ่ะนะคะน้องมาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะแป๊บนึงนะอันนี้ให้โอ้ย โอ้ก็อย่าคาบมือแม่นะล่ะแรงอย่าคาบมือแม่นะถ้างั้นเอาแม่ให้วางที่พื้นนะถ้างั้นน่ะอ่ะโอ้ยทุกคนแบบว่าอสิเวียนหัวนะจักหน่อยด้วยค่ะทุกคนเอาให้ลาเต้อาเต้อย่าคาบมือแม่โอ้ยทุกคนอร่อยไหมลูกอะถ้างั้นเดี๋ยวแม่ทิ้งลงพื้นให้ดีกว่าเนาะเพิ่นขาดจะเป็นเพิ่นขาดมือมันแย่เลยค่ะให้ทีละคนอันนี้กระแลงน้อยเอาอะบ่ได้ล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวอาจจะทุลักทุเลเนี่ยเนาะค่ะเดี๋ยวแม่จะให้แบบว่านั่งลงนั่งลงก่อนถ้าไม่นั่งลงแม่มาให้กินนะถ้าไม่นั่งอุ้ยถ้าไม่นั่งลงแม่มาให้กินจ้าทุกคนมาให้ขนมมาหน่อยนะค่ะเนาะโอ้ยค่อยๆกินนะลูกนะมาค่ะปูค่ะปูมาทางนี้เร็วมาค่ะปูนะคะทุกคนอร่อยไหมกระแลงน้อยไปไหนฮะกระแลงน้อยไปไหนคะโอ้นะคะทุกคนกินนะเนี่ยค่ะขนมลาเต้ค่อยๆกินนะลูกนะอย่ากัดมือแม่นะลูกนะอย่ากัดมือแม่โอ้ยเนาะทุกคนกัดมือแม่ด้วยฮะฮะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาใส่ตรงนี้ให้อ่ะมาค่ะปูค่ะปูมากินตรงนี้เลยลูกปูมานั่งนี่มานั่งนี่แล้วมานั่งตรงนี้แล้วแม่ปูน่ะค่ะทุกคนลาเต้ให้ปูกินก่อนนะลูกเนาะอร่อยไหมปูให้ปูกินตรงนี้แหละมาให้เต้บ้างเต้กินโอเคเต้กินขนมโอ้ทุกคนกระแลงหน่อยจะย่างไปใส่บ่นี่จักแล่นไปใส่มื้อเพราะว่าเมื่อกี้นี้โทรศัพท์มากนะคะเนาะค่อยๆกินนะลูกนะยืนหน้าบ้านค่ะทุกคนโอเคเปลี่ยนกันนะ
ทีนี้ค่ะปู่เอาห้ามแย่งกันโอ้ยทุกคนมื้อนี้อายเพิ่นบ่อยู่นะคะทุกคนปกติอายเพิ่นสิเป็นคนไทยน้ำย่อยสิเป็นคนไทยนะคะเพิ่นมันสิมากัดกันโอ้ยข้าปูนข้าปูขึ้นทั้งเก้าอี้เลยค่ะทุกคนอะปูแม่จะทำยังไงดีถึงจะให้ทุกคนเห็นด้วยอะทุกคนอะปูเต้อย่าไปแย่งเพื่อนนะเต้เต้อย่าแย่งเพื่อนนะลูกนะค่อยๆกินนะค่อยๆกินเต้เต้นี่เต้อะโอ้เสียงยำกอบกอบค่ะทุกคนอร่อยไหมชอบไหมเอามาปูปูเต้อย่าแย่งปูโอ้ยคนเอานี่ปูเอาเต้เต้นะอะปูมึงเนี่ยค่ะทุกคนเต้นะมาไปแย่งมูของเจ้าของกับมี่ผีของเจ้าของอยู่ผีอะปูอะเอาพุ่นนะโอ้ยทุกคนเออดีมากปูมากินตรงนี้แหละลูกกระแหลงน้อยไปไหนนะกระแหลงน้อยไม่ได้กินกับเพื่อนเลยกระแหลงน้อยไม่ได้กินกับเพื่อนเลยอะค่ะทุกคนมื้อนี้ลำไยก็อยู่กับหมาหน่อยนะคะเนาะอยู่กับหมาหน่อยป้อนขนมหมาหน่อยเป็นคนนะคะเป็นคนลาเต้ยำก๊อบก๊อบลุ่มดีดีค่ะมาเลยค่อยๆกินหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพอก่อนเนาะพอก่อนไหมพอก่อนนะลูกเนาะโอเคแม่เต้พอก่อนนะเอาไว้ให้เอาเก็บไว้ให้กระแหลงน้อยด้วยกระแหลงน้อยไปไหนเนี่ยกระแหลงน้อยไปไหนเอาก้นมือคุณนะโอ้ยเนาะมันกัดก้นอาปูเอาให้ปูบ้างปูกินเยอะๆนะลูกนะอ่ะเต้อะเต้มากินตรงนี้ก็ได้อ่ะอ่ะค่อยๆกินอ๊ะไอ้กระแลงน้อยกระแลงน้อยแรงๆๆแรงๆๆมาแรงๆๆมึงกับทุกคนแรงมาแล้วแรงมาแล้วกระแลงน้อยคาบอะไรมาอีกลูกโอ้ยกระแหลงน้อยเกือบไม่ได้กินกับเพื่อนอะคุณอะทุกคนเรียนขึ้นนี่เลยค่ะเกือบบ่ได้กินกับหมูนั่นแหละเนาะมื้อนี้บ่มีปูซอยนะคะภาพก็อาจจะบ่สวยนะคะทุกคนนะอะนู่นๆๆๆค่ะทุกคนอ
ำกับยูกับทีเลยค่ะขาปูนะเต้อย่าไปแย่งปูนะเต้อย่าแย่งปูนะลูกกระแหล่งโอ้ทุกคนมันขึ้นกระสีม่านด้านหลังมันยิ่งให้ไหมคะเนื้อความเขาบอกมีผู้ซวยตามเต้มาอกินเบิดเร็วแท้อ่ะกระแหล่งน้อยแหล่งน้อยห้ามกัดมือแม่นะแหล่งน้อยยังไม่ได้กินกับเพื่อนอ่ะให้กระแหล่งน้อยกินเยอะๆกว่าเพื่อนเตะหันหยาดกันเด้อปูหมดแล้วหมดแล้วปูหมดแล้วโอ้โหขนมทุกขนมปิวล่ะทุกคนหมดแล้วครับผมหมดแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นให้พ่อซื้อมาให้อีกนะลูกนะตอนเย็นให้พ่อซื้อมาให้อีกนะหมดแล้วครับหมดแล้วนะทุกคนเนี่ยนะคะอ่ะปูอย่ากัดกันนะลูกมันหมดแล้วมันหมดแล้วนะหมดแล้วครับผมหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวให้พ่อซื้อมาให้อีกนะลูกนะทุกคนเป็นโอเคนะลูกเนาะกัดถุงไปก่อนค่ะทุกคนลมพัดเย็นสบายเลยนะคะป้าพังก็ไปนอนอยู่เตียงป้าเร็วนอนเล่นอยู่เตียงนะค่ะทุกคนกินอิ่มแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วขนมหมดแล้วครับผมเดี๋ยวตอนเย็นให้พ่อซื้อมาให้กินอีกนะเดี๋ยวเราให้พ่อซื้อมาให้กินนะคะนี่นะคะทุกคนเวลาเอาขนมไห่มันตายบ่ได้นะคะแบบว่า กันเอิญกันพ่อพันยูนี่ไข้เด้ค่ะอันนี้พ่อพันยูเอาสะอึกแล้วเปล่าไปกินน้ำแล้วเต้เต้สะอึกแล้วไปกินน้ำเดี๋ยวนะกินโขขนมบดถุงหนึ่งค่ะทุกคนถุงบักไงหนึ่งไหมคะเอาสะอึกแล้วไปกินน้ำแล้วกินน้ำกินน้ำเต้ไปกินน้ำแล้วไปกินน้ำหนึ่งค่ะทุกคนมันกระแหลงหน่อยดูกระแหลงน้อยสิกระแหล่งน้อยเกือบไม่ได้กินกับเพื่อนนะลูกใช่ไหมกระแหล่งน้อยไปเที่ยวไหนมาหือกระแหล่งน้อยไปเที่ยวไหนมาคะหือไปเที่ยวไหนมาเอ่ยหือเกือบไม่ได้กินกับเพื่อนนะเนี่ยไปขาดถุงขยะมาอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเก็บแล้วเนาะค่ะเนาะอันต้องขาเพิ่นนะคะพ่อเดมไอ้มันเป็นเลินๆนะคะเนาะเพิ่นกระโดดค่ะทุกคนเพิ่นกระโดดขึ้นไอ้ตรงโคกมาแล้วค่ะกระโดดเก่งๆกับจังหวะปีนออกจากโคกมาเลยนะคะท่านว่าเก่งหลายค่ะทุกคนมาหน่อยกระแหล่งหน่อยนี่เก่งกว่าหมูด้วยค่ะเก่งเรื่องการปีนการลอดการอย่างนี้ค่ะเพิ่นตัวน้อยนะคะเนาะเพิ่นก็แล่นไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะกระแดงเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวรอให้พ่อมาให้กินอีกนะลูกนะเดี๋ยวตอนเย็นพ่อเอาขนมเอาข้าวมาให้กินนะลูก
มื้อนี้อายเพิ่นอาจจะเลิกงานค่ำนะคะเนาะเลิก 6:00 นแล้วค่ะแต่ 6:00 นก็ค่อนข้างมืดแล้วนะคะเนาะค่ะทุกคนกินเยอะๆกินเยอะๆลูกมันสะอึกนะกินเยอะๆเต้โอ้ยทุกคนดอกบัวค่ะกระถางดอกบัวที่ป่าน้ําดิค่ะดอกบัวงามมากค่ะทุกคนดอกบัวขาวนะคะสีงามคาปูอิ่มแล้วเหรอลูกหือคาปูอิ่มแล้วยังครับอิ่มหรือยังฮะคาปูชิโน่หืมหันหน้ามันที่หนึ่งใส่คาปูไอ้จอลาตีผลิตกับมาหน่อยค่ะทุกคนพ่อแม่บอกว่าให้หันหน้ามากิ้งมาเลยนะฮะกิ้งมาเลยเหรอคาปูนอนแบบไหนนี่ฮะนอนแบบไหนเบิ่งค่ะทุกคนมึงเพิ่นนอน นอนท่าไหนนี่ลูกนอนท่าไหนท้องเพิ่นนั่นเป็นได้ล่ายเนาะค่ะไอเป็นอันนั้นไหมค่ะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ไม่คุณเห็นหรือว่าอันท้องมันคือล่ายยังสิ โอ้ยเอ้ามึงทานนอนนี่แหละค่ะอะนอนท่าอะไรนี่ฮะนอนท่าอะไรนอนท่าอะไรคะมึงนี่แหละค่ะทุกคนมึงเพิ่นนอนโอ้ยคาปูชิโน่คาปูชิโน่เพิ่นนอนท่านี่เนาะฮะอันนี้จะโชว์แม่ใช่ไหมนี่อันนี้จะโชว์แม่เหรอลูกฮะจะโชว์แม่เหรอครับผมหือเอ้าคุณน่ะทุกคนโอ้โหท่านอนโอ้โหจะโชว์แม่เหรอน่ารักจังเลยโอ้โหทำท่าอะไรเนี่ยทำท่าอะไรคะฮะเดี๋ยวรอให้ตอนเย็นพ่อกลับมานะลูกนะเดี๋ยวซื้อขนมมาให้กินอีกนะซื้อขนมกับข้าวนะลูกนะพันยากินอีกค่ะทุกคนเป็นบ่อิ่มอ
างวนเวียนเบิ่งกระแรงหน่อยแรงนอนเล่นก่อนนะลูกลาเต้ไปไหนแล้วลาเต้ลมพัดดีดีค่ะทุกคนนอนนางเหลินก็มาหน่อยค่ะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายสองจะบ่ายสามโมงแรกแล้วค่ะล่มดีๆค่ะทุกคนมือนี้ค่ะทุกคนกินอิ่มแล้วก็นอนสบายเลยแต่ว่าท้องอันคาปูชิโน่ลำย่อยคิดว่าเด็กน้อยนะคะเอาอันแบตเตอรี่อันมาตัดขนเพิ่นแน่ๆเลยค่ะเอ๊ะด้วยว่าอันตอนที่เพิ่นไปเฮ็ดมันเนาะค่ะในลำย่อยบึ้มๆนะคะเหมือนเพิ่นโดนตัดขนนะคะทุกคนบึ้มเพิ่นนะกินอิ่มแล้วก็นอนหลับนะลูกเนาะกับบรรยากาศนะคะตอนบ่ายแก่ๆค่ะทุกคนได้ยินเสียงนกเสียงไม้เสียงนกห้องนะคะเนาะก็เป็นธรรมชาติอีกแบบนึงค่ะเขาก็ได้เรียนกับหมาเมื่อนี้ก็ได้เรียนคักด้วยค่ะทุกคนเกลิ่นทุกคนนะคะเนาะแต่ตอนเพิ่นรับนะเขาจังได้ทายเพิ่นดีแต่ว่าถ้าตอนเพิ่นเล่นอยู่เสริมมันทายบ่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่นสิเว้ายากเพิ่นสิมาหาเฮามานี่เฮาถือกล่องนะคะมันก็เลยจะภาพบ่สวยนะคะมันจะต้องมีคนมาเล่นน้ำเพลินคนหนึ่งเล่นอีกคนหนึ่งทายสินะคะทุกคนเจ้าเอเลี่ยนเอเลี่ยนน้อยดูหูสิเออทำไมหูเป็นแบบนี้ฮะทุกคนหูเพลินกินอิ่มไหมนี่โอ้หน้าย่นเลยหืมรักแม่ไหมรักแม่ไหมหืมนั่นเสียงอะไรนั่นมือนี่เป็นวันไหวแล้วค่ะเนาะเขาจะไหวตรุษจีนค่ะทุกคนเขาก็จะได้ยินเสียงไอ้ประทัดนะคะเป็นระยะนะคะทุกคนเบิ่งเจ้าแกล้งหน่อยนะคะคุณนอนอยู่แกล้งโอ้โหแกล้งป้าคุณน่ะคันเหรอลูกโอ้โหมะเก่าวันมะเก่ามัดโชแม่อีกนะคะคุณน่ะสาวแกล้งหน่อยสาวแกล้งหน่อยทองไล่ค่ะทุกคนเจ้าอะไรเดี๋ยวต้องเจ้าลาเต้ค่ะทุกคนเจ้าลาเต้ไม่กินน้ำเอ้าหนุ่มเวลาเมียสิไทยโอ้ยทุกคนมาเล่นกับกระแรงหน่อยดีกว่าเนาะ
โอ้โหกระแหลงน้อยท้องลายกระแหลงน้อยท้องลายเหรอลูกกระแหลงน้อยท้องลายเหรอกระแหลงน้อยท้องลายโอ้บางคุณนะทุกคนลาเตะข้ามยังไม่อีกน้อนี่เต้ข้าบอะไรมาลูกข้าบกระดูกอย่างมากวะนี่ค่ะทุกคนมาข้าบกระดูกเจอกระแหลงน้อยนอนดีดีค่ะนอนดีมากเลยนะคะนอกะมาอัปเดตนะคะมาหน่อยมันกระแหลงน้อยทองไร่ค่ะทุกคนกินอิ่มนอนหลับนะคะเนาะโอ้อิจามาหน่อยนะคะทุกคนบ่ต้องคิดเรื่องเอี้ยงค่ะบ่ต้องคิดบ่ต้องกังวลบ่ต้องคิดถึงอนาคตนะคะปัจจุบันแล้วก็อดีตนะคะเนาะจบไปแต่ละมือนะคะเนาะมื้อนี้กินข้าวได้กินข้าวแล้วก็อิ่มกินอิ่มแล้วก็นอนหลับนะคะมื้ออื่นก็ต่อจังซี่นะคะเพิ่นก็บ่ได้คิดหยังเนาะมาหน่อยเนาะชีวิตของสัตว์นะคะเนาะสัตว์เลี้ยงสบายเนาะค่ะ ไม่ได้ก็แอบอิจฉานะคะมาหน่อยอยู่ด้วยค่ะทุกคนคุณนะอิชามาหน่อยนะคะเนาะบ่ต้องคิดคือจังคนนะคะคนนี่ต้องคิดถึงอนาคตนะคะปัจจุบันแล้วก็อดีตนะคะมันก็จะวนเวียนมากนะคะเนาะทุกคนก็ต้องปรุงให้ได้แล้วก็ต้องดำเนินชีวิตของนะคะอยู่ให้ได้นะคะทุกคนลำแยกก็คือกันล่ะค่ะลำแยกก็ต้องดำเนินชีวิตจะคล้องให้ได้นะคะกับปัจจุบันนะคะเฮาบ่ต้องไปคิดถึงอดีตนะคะหรือว่าบ่ต้องไปคิดถึงอนาคตมากจนเกินไปนะคะเนาะเฮาก็เฮ็ดปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะหรือว่าณตอนนี้เฮาก็ต้องเฮ็ดณตอนนี้ให้ดีที่สุดนะคะทุกคนนะคะเนาะกับมีข้อคิดให้นําจังซี่นะคะทุกคนบ่ว่าสิเป็นไผก็แล้วแต่นะคะเนาะมันก็นี่เรื่องให้คิดให้หยังกันทุกคนนะคะบ่ว่าสิเป็นคิดเรื่องงานนะคะเรื่องครอบครัวนะคะแต่เฮาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้สินะคะทุกคนเนาะอันนี้เว้าเพิ่นว่าชีวิตคนเฮานะคะน้องทุกคนเนาะของน้ำแย่นี่น้ำแย่ก็ดีนะคะนั้นได้ได้พึ่งพาพระพุทธศาสนานะคะทุกคนได้อ่านหนังสือธรรมะนั่นสินะคะทุกคนเลยได้ไปเข้าวัดฟังธรรมนั่นสินะคะแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันเฮ็ดให้เราได้คิดได้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็บ่ต้องกังวลอีหยังหลายนะคะทุกคนนะคะนะเพราะว่าตะกี้โอ้ยชีวิตลำแย่นี่สิแบบนี่ไม่จะเป็นคนที่แบบว่าเครียดง่ายแล้วก็ซีเรียสทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเฮากับโป่งนะคะเฮากับโป่งนี่ก็เลยอยู่ได้นะคะก็เลยดำเนินชีวิตได้นะคะก็เลยดำเนินชีวิตของได้มาหอดปัจจุบันนี้เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมื้อใดว่างๆหรือว่ามีเวลานะคะเนาะลำไยสิบ่เรื่องธรรมะเด้อค่ะทุกคนเรื่องธรรมะเรื่องชีวิตนะคะการใช้ชีวิตนะคะเนาะ
เก่ามากแบ่งปันนะคะแบ่งปันพี่น้องนะคะทุกคนที่เขามารับชมหรือว่าติดตามสินะคะทุกคนเนาะเพื่อสิได้นำขอคิดต่างๆที่ลำไยเคยเฮ็ดมานะคะตอนนี้ใส่ได้ผลนะคะเอามาปรับในชีวิตประจำวันของลำไยแล้วมันก็ใส่ได้ผลนะคะลำไยก็อยากแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้กับทุกๆคนนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะได้รับฟังแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันนะคะก็เป็นได้นะคะเนาะนะคะมันก็จะมีหลักการนี่อย่างนี้ค่ะทุกคนลำไยตะกอตะกี้เนาะลำไยนี่เป็นคนเครียดเป็นซีเรียสซีเรียสทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องนี่นะคะทุกคนนะคะแต่เฮาก็เฮ็ดให้ชีวิตเฮานี่มีความสุขที่สุดนะคะเนาะคือจังมือนี่ลำไยก็อยู่กับหมาน้อยนี่นะคะเฮาเห็นเฮาเลี้ยงหมานะคะเนาะเฮาก็มีความสุขนะเฮาเห็นชีวิตเขาคิดจังกระเลงหน่อยสิเพื่อเกิดนอนหลับนะคะอยู่ดีกินแซ่บนะคะเห็นเพิ่นสิเฮาฮักเพิ่นเฮาก็มีความสุขด้วยค่ะเฮาก็มีเพิ่นเป็นมาเป็นหมู่จังซี่นะคะทุกคนก็มีกระเลงน้อยนะคะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นลาเต้นะคะคุณลาเต้อันแห่งกระดูกคาบกระดูกไปคาบไปคาบมาอยู่ค่ะทุกคนแล้วก็สิคาบขยะมากนะคะนะคะไม่ก็มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอันนี้เจ้าคาปูชิโน่นะคะก็นอนอยู่นี่ก็นั่งอยู่เห็นไหมคะนั่งอยู่แคร์เธออยู่เตียงนะคะทุกคนมักทากันเลยซ่อนเนาะมึงไงขึ้นนอนขาเหี่ยวดีแท้กระแลงน้อย นะคะทุกคนหมากับมีหมานี่แหละเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้ลำไยยิ้มได้ค่ะเฮ็ดให้เฮายิ้มได้นะคะแล้วก็มีความสุขนะคะเนาะถึงแม้ว่าเฮาเนี่ยสิบ่มีลูกนะคะแต่ว่าเฮากับมีหมาเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงของเฮานะคะเนาะก็พอได้อยู่เป็นหมู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งลาเต้ก่อนค่ะเมื่อกี้มันขาดกระดูกไปทางพุ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะคะเต้เอ้ยคาบอะไรลูกคาบอะไรโอ้ทุกคนล้มลงค่ะตรงนี้คาบอะไรคะฮะโอ้โหกระดูกอะไรน่ะไปคาบกระดูกมาจากไหนกระดูกอะไรเอามาจากไหนฮะกระดูกอะไรนี่ฮะฮะกระดูกอะไรเนี่ยกินกระดูกอะไรเนี่ยเต้ลมแห้งๆค่ะทุกคนแต่บุญเนี่ยจะว่ามันจะมีเสียงลมเขาไม่ในคลิปมันนะคะเนาะแล้วเต้ยังมาเห็นกระดูกค่ะทุกคนโอ้ยเนาะ
มาเลยค่ะโอ้คุณอ่ะคาบเล่นมั่วไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ฟาเตะฮะมันเขี้ยวเหรอลูกลูกมันเขี้ยวเหรอโอ้ยทุกคนก็จังหมาเนาะค่ะน้องเพิ่นกะบ่ได้คิดอย่างหลายเลยค่ะทุกคนคือจังหวะเนาะค่ะน้องลำไยสีว่าเรื่องที่ว่าของลำไยนะคะเนาะชีวิตของลำไยนี่ก็ผ่านเอียงมากมากมากค่ะทุกคนผ่านเอียงนี่มากมากมากนะคะเยอะแยะเจอเรื่องนักนักเรื่องอย่างมากหลายอย่างนะคะคิดบ่ตกคิดบ่ได้ขี้เหลียดแล้วก็ซี่เหลียดนะคะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องอนาคตของเจ้าของนั่นสินะคะเรื่องการใช้ชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมที่ยุ่งสินะคะทุกคนโอ้ยคือลมแห้งเถอะค่ะทุกคน นะคะเนาะวันนี้ลำไยกันเลยนะคะก็ได้มาอ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์นะคะที่อยู่วัดย่านนะคะอาจารย์สุชาตินะคะเนาะที่อยู่วัดย่านเท่านี้แหละค่ะลำไยก็ได้ขอคิดต่างๆหลายเลยค่ะทุกคนลำไยก็ได้คิดได้ค่ะก็ได้คิดได้เลยปุ๊บเลยนะคะลำไยก็เลยแบบว่าเอาความคิดตัวนั้นนะคะมาใส่ในชีวิตประจำวันนะคะเนาะทุกคนเอามาใส่ในชีวิตประจำวันของลำไยเอาลำไยก็คือแบบว่าโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะนะคะเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลานั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวลำไยสิบอกว่าลำไยเฮ็ดจังได๋นะคะเนาะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนค่ะทุกคนพอดีล่มแห้งๆค่ะล่มแห้งเดี๋ยวลำไยอัดสิแบบว่าบันทึกคลิปนะคะหรือว่าอัดคลิปไว้ดีกว่าค่ะทุกคนแบบอัดเสียงไว้นะคะเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นการเบาสดนะคะเบาสดอะไรมันจะมีล่มมีเสียงล่มเสียงนั่นเสียงนี่เขามานั่งในคลิปนะคะเนาะมันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะทุกคนนะคะแห่มาหน่อยเพื่อนอนน้ำนะคะเนาะเนี่ยมันกินอิ่มมันกินขนมอิ่มแล้วมันเป็นกสินอนนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยกลับมาฝากไว้สักหนึ่งนะคะเนาะอัปเดตชีวิตของมาหน่อยนะคะในช่วงวันหยุดของลำไยน้ำนะคะเนาะแล้วก็ในช่วงวันวันวายนะคะในช่วงตุยนะคะทุกคนค่ะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะเนาะเฮ็ดเงี้ยกะจะเลื่อนรุ่งเรื่องในหน้าที่การงานในการค้าขายชีวิตดีๆนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะคะไปใส่คอยมีแต่คนหาคนแพงนะคะทุกคนลำไยขอบคุณทุกคนนะคะที่เขามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจลำไยเสมอมาเลยค่ะลำไยขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าบ่มีพี่น้องนะคะมาดูแลมองแย่กันนะคะมาคอยสนับสนุนนะคะพ่อก็จะบอนเดมี่มือนี่นะคะเนาะลำไยขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ